สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำให้รู้จักกับพระคาถามหาระงับนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับสำหรับที่เพื่อนๆได้ชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมก็จะเล่านะครับอิทธิคุณหรือพุทธคุณนะครับของพระคาถานี้ให้ฟังคร่าวๆนะครับประเด็นหลักๆเลยนะครับก็ตามชื่อนะครับคือมหาแปลว่าใหญ่นะครับระงับก็คือปัดป้องหรือว่าป้องกันนะครับนั่นก็คือ1 นะครับจะระงับเหตุร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเรานะครับระงับโจรภัยนะครับระงับอุบัติเหตุนะครับระงับการทะเลาะวิวาทนะครับผมเป็นต้นนะครับมหาแปลว่าใหญ่ระงับทุกอย่างนะครับที่จะส่งผลร้ายต่อเรานั่นเองนะครับโอเคจริงๆนะครับอุบัติเหตุนะครับมี108นะครับแต่ผมจะกล่าวในจุดที่เด่นๆนะครับผมโอเคเรามาดูเนื้อหาบางวรรคนะครับบางตอนของพระคาถานี้ก่อนที่จะไปสวดพระคาถาเวอร์ชันเต็มนะครับประโยคแรกนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะตั้งนโม3จบนะครับเป็นการบูชาพระพุทธเจ้านะครับสรรเสริญพุทธคุณนะครับเพื่อให้พระคาถามีความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเข้มขลังมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะต่อด้วยโอมมหาระงับหลับสิ้นทั้งบ้านโอมชิดมหาชิดโอมปิดมหาปิดสิทธิสวาหะนะครับผมวรรคที่2นะครับก็จะเป็นณปิดตาโมปิดใจพุทธปิดปากทาปิดหูยะหลับนิ่งอยู่วรรคที่2นี้จะเป็นคาถามหาจังงังนะครับมหาจังงังคืออะไรก็คือนิ่งสตันหยุดนิ่งประมาณนี้นะครับทําให้สิ่งต่างๆหยุดชะงักลงนะครับหรือว่าหลับไหลไปนะครับหรือว่าอึ้งไปนะครับอะไรบ้างที่อึ้งอะไรบ้างที่สตันอะไรที่หยุดนิ่งนะครับคาถานี้ก็จะต่อด้วยอิติปารมิตาติงสานะครับระงับอินทานะครับแม้แต่เทพทุกชั้นนะครับ6ชั้นนะครับอินทายังสยบต่อพระคาถานี้นะครับอิติสัพพัญญูมาคตาระงับพรหมมาแม้แต่พรหมนะครับก็ยังสตันกับพระคาถานี้นะครับอิติโพธิมนุปัตโตระงับมนุษย์สานะครับก็คือแม้แต่มนุษย์ทุกคนนะครับที่คิดร้ายก็ยังสตันนะครับผมหรือว่ายังเขาเรียกว่ายังหยุดนิ่งให้พระคาถานี้นะครับอิติปิโสจะเตนะโมระงับปีศาจนะครับแม้แต่ปีศาจอสูรนะครับก็ยังสตันหรือว่าสยบให้กับพระคาถานี้นะครับผมแล้วก็วรรคต่อไปก็จะเป็นรวมนะครับอิติปิโส8ทิศเข้ามานะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักดีนะครับอิติปิโส8ทิศนะครับขึ้นต้นด้วยนะครับวรรคนี้ก็คืออิระชาคตะรสานะครับติหังจัตโตโลทินังปิสัมละโลปุสัตพุทธโสมานะกะลิถาโทพระสัมสัมวิสะเทพะขะพุทธปันทูธรรมวะคะวาทุโนอะมะมะวาอะวิสุนุสสานุสตินะโมพุทธายะยะธาพุทธโมนะปรมังอรหังสุขโตภควาอิติอิสวาสุนะมะพะทะจะภักษะปิติอุนิอิกะวิติมะอาอุนี่ก็จะเป็นเวอร์ชันเต็มเนาะแล้วก็ถ้าใครจะสวดแบบสั้นๆนะครับก็จะเป็นโอมมหาระงับมะอาอุนะครับก็คือจะกล่าววรรคต้นแล้วก็วรรคท้ายแต่เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเวอร์ชันเต็มมันเป็นแบบนี้เวลาเราจะไปใช้งานจริงนะครับโอมมหาระงับมะอาอุจบนะครับมันจะรวมเวอร์ชันเต็มเข้าไปเลยเพราะเรามีความเข้าใจในพระคาถา นั้นแล้วนะครับโอเคต่อไปผมก็จะสวดให้ฟังนะครับเป็นเวอร์ชันเต็มเลยเนาะสำหรับใครที่ต้องการเอาไปสวดนะครับเพื่อระงับเหตุร้ายต่างๆนะครับก็สามารถทำตามผมได้เลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโต
อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมหาระงับหลับสิ้นทั้งบ้านโอมชิดมหาชิดโอมปิดมหาปิดสิทธิสวาหะนะปิดตาโมปิดใจพุทธปิดปากทาปิดหูยะหลับนิ่งอยู่อิติปารมิตาติงสาระงับอินทาอิติสัพพัญญูมาคตาระงับพรหมาอิติโพธิมนุปปัตโตระงับมนุษย์สาอิติปิโสจะเตนะโมระงับปีศาจอิรชาคตะระสาติหังจัตโตโลทินังปิสัมละโลปุสัตพุทธโสมานะกะลิถาโทพระสัมสัมวิสะเทพะข้าพุทธปันธูธรรมวะคะวาทโนอะมะมะวาอะวิสุนุสสานุตินโมพุทธายะยะธาพุทโมนะปรมังอรหังสุขโตภควาอิติอิสวาสุนัมมาพะทะจัพพกสะติติอุนิอิกวิติมะอะอุโอมมหาระงับหลับสิ้นทั้งบ้านโอมชิดมหาชิดโอมปิดมหาปิดสิทธิสวาหะนาปิดตาโมปิดใจพุทธปิดปากทาปิดหูยะหลับนิ่งอยู่อิติปารมิตาติงสาระงับอินทาอิติสัพพัญญูมาคตาระงับพรหมาอิติโพธิมนุปปัตโตระงับมนุษย์สาอิติปิโสจัตเตนะโมระงับปีศาจอิรชาคตะระสาติหังจัตโตโลทินังปิสัมละโลปุสัตพุทธโสมานะกะลิถาโทพระสัมสัมวิสาเทพะข้าพุทธปันธูธรรมวะคะวาทุโนอะมะมะวาอะวิสุนุสสานุตินะโมพุทธายะยะธาพุทโมนะปรมังอรหังสุขโตภควาอิติอิสวาสุนัมมะพะทะจะภักกะสะติติอุนิอิกวิติมะอะอุโอมมหาระงับหลับสิ้นทั้งบ้านโอมชิดมหาชิดโอมปิดมหาปิดสิทธิสวาหะนับปิดตาโมปิดใจพุทธปิดปากทาปิดหูยะหลับนิ่งอยู่อิติปารมิตาติงสาระงับอินทาอิติสัพพัญญูมาคตาระงับพรหมาอิติโพธิมนุปปัตโตระงับมนุษสาอิติปิโสจัตเตนะโมระงับปีศาจอิรชาคตะระสาติหังจัตโตโลทินังปิสัมละโลปุสัตพุทธโสมานะกะลิถาโทพระสัมสัมวิสะเทพะข้าพุทธปันธูธรรมวะคะวาทโนอะมะมะวาอะวิสุนุสสานุตินะโมพุทธายะยะธาพุทโมนะปรมังอรหังสุขโตภควาอิติอิสวาสุนัมมาพะทะจัพพกสะติติอุนิอิกวิติมะอุนี่ก็จะเป็นการสวดนะครับในแต่ละวันนะครับผมก็จะสวดพระคาถานี้อย่างน้อยๆก็3รอบขึ้นไปนะครับหรือว่าอาจจะสวดตามกำลังวันก็ได้นะครับถ้าใครอยากเอาพระคาถานี้ไปลองสวดเพื่อระงับเหตุร้ายต่างๆนะครับบางคนทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนนะครับบ่อยๆโดยที่บางทีทำไมชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้นะครับมีแต่คนมาหาเรื่องตลอดนะครับมีแต่เหตุร้ายเกิดขึ้นนะครับลองเอาพระคาถานี้นะครับไปสวดดูนะครับก็ถ้าให้เห็นผลจริงๆนะผมมองว่าก็น่าจะ2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับถ้าเรามันนั่งสมาธินะครับเพื่อให้เกิดจิตใจแน่ๆนะครับก่อนที่จะสวดพระคาถานี้จะดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าการสวดพระคาถาหรือว่าการไล่พระเวทนะครับอย่างน้อยๆเราต้องมีสมาธินะครับอุปจารสมาธิหรือว่าสมาธิที่มีความจดจ่อหรือว่าแน่วแน่กับพระคาถานั้นนะครับซึ่งจะทำให้พระคาถามีความเข้มขลังหรือว่าศักดิ์สิทธิ์หรือว่าส่งผลตามพระเวทหรือพระคาถานั้นๆนะครับนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถเอาไปสวดสาธยายนะครับหรือว่าไปแนะนำบอกต่อนะครับให้กับคนที่มีปัญหานะครับหรือว่าคนที่เขาเรียกว่าดวงสวยเนาะขับรถชนบ้างนะครับไฟไหม้บ้านบ้างนะครับหรือว่าโจรผู้ร้ายปล้นบ้านนะครับลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะเห็นผลนะครับเรื่องพวกนี้นะครับต้องลอง
ปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วเราก็จะรู้นะครับว่ามันมีผลจริงๆนะครับแต่คนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรบางทีสวดไปแล้วเขาไม่เห็นผลเนาะแต่ส่วนใหญ่คนที่จะสวดพระคาถานี้คือคนที่มีปัญหาในชีวิตนะครับมีเหตุต่างๆให้เราทุกข์ใจนะครับลองเอาพระคาถานี้ไปสวดดูนะครับแล้วได้ผลยังไงนะครับก็ลองเอากลับมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ
girl